ชำนาญเรือแล้วไปชำนาญที่ที่ดินมาเนี่ยผมเดินเรื่องไอ้ที่พุ่มน้ำร้อนอยู่ไงครับตอนนี้เพิ่งจะยื่นให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าแต่งตั้งขึ้นมาตรวจแล้วตรวจแล้วพี่บุญเลิศธนรักษ์ไงครับแต่ก็ให้เขาทำคุยแล้วแกก็เอ่ยเปื่อยเฉยใจแกจะย้ายแล้วตุลาเนี่ยคุณได้รับประสานจากหน่วยพื้นที่ก็เดี๋ยวหน่วยพื้นที่กำลังเข้ามาโอเคเดี๋ยวก็คือมันมีเรื่องร้องเข้ามาเราก็ต้องทำความชัดเจนครับเขาอ้างว่าร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยมันต้องให้จบมีวัดส่วนที่การเงินได้มั้งว่าหรือว่าฝากเป็นวันหรืออะไรก็บอกได้เลยนะอ๋อยังไม่ได้ครับคือในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของครอบเขตที่ดินเพราะที่เดิมมันแปลงเป็น2.1แล้วก็ลดจาก2.1ก็คือเขาในคือ80ตามเดี๋ยวดูเจ๊ก็โดนรับเข้าหอเลยครับได้เงี้ยมันไม่ได้เพราะรถไม่มีกลุ่มต่างแล้วก็แจ้งของหมดเจ๊ครับหมอนลูกลังบ่อเนี้ยเจ๊ได้มายังไงแล้วก็ทำเมื่อไหร่ครับเริ่มทำเมื่อไหร่ปี57ตามใบอนุญาตค่ะเนื้อที่เท่าไหร่ครับ155ไร่เอกสารเป็นเอกสารอะไรแล้วก็เป็นน้อง3ค่ะเป็นของเราเองหรือว่ายังไงซื้อต่อเข้ามาจ้ะแล้วตอนทำนี่มีทุกส่วนไหมที่ไปทำไม่มีแต่ก็ทำไปก็คนค่าที่เข้าไปด้วยจ้ะอันนี้เราซื้อต่อก็ซื้อต่อเจ้าของเต่าเขาจ้ะและพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่เขาตักเต่ากันมาเลยเขาเรียกว่าไปตักหมดฟักหมดเป็นพื้นที่ที่มันเป็นอย่างนี้เลยที่เรามาซื้อจ้ะตรงนี้เรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราทำถูกกฎหมายเราก็ว่าเราทำตามไปจ้ะทางอุตสาหกรรมเป็นผู้อนุญาตให้อย่างนี้ใช่ไหมครับจ้ะขุดวันมันกี่เที่ยวมันก็บอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ว่ารถมาเราก็ตักไม่มีรถเราก็จองมันเป็นแบบนั้นเราไม่ได้ไปรับงานอ๋อเราตักขายอยู่ใช่แต่เราไม่ได้ว่ามีงานหรือไปรับงานหรือประมูลงานแล้วเราไม่ได้ไปทำตรงนั้นคือถ้ามีรถมาซื้อก็ถึงจะตักไม่มีก็จอดคิดว่าผู้ลงเรียนเข้าไปจะมีเป็นการกลั่นแกล้งกันเรื่องธุรกิจหรือว่าก็ประมาณนั้นก็โดนแกล้งมาตลอดแบบเขาจะดาวกันออกมาเดินผมก็เดินตีปิดมาแล้ว47ก็อยู่ทำหน้าที่การพี่โอ้โหนึกมึงเดินไหวเนี่ยไหวนะได้เดินก็ไหวครับต้องเดินก็ต้องไหวเดินก็ไหวพี่เดินก็ต้องไหวคือมันก็เริ่มจากว่าทางวันนี้เราเอาในส่วนของตำรวจนะครับซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เอาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ครอบครองที่ดินที่เกิดเหตุเนี่ยมาตรวจดูแนวที่เราเห็นด้วยตานะครับว่าได้มีการผู้ประกอบการนั้นได้ทำประกอบการว่ามีแนวเขตอยู่แค่ไหนแล้วก็จะได้ยิงพิกัดนะครับเสร็จแล้วก็จะไปลงในแผนที่นะครับแผนที่ตามกฎหมายนะครับว่าไอ้ที่ทํานั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่ตามกฎหมายหรือไม่เช่นอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ยื่นเอกสารนส3กนะครับว่ามีเอกสารติดอยู่ซึ่งเราก็จะได้ประสานทางกรมที่ดินเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าเอกสารนส3กนั้นเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยถูกต้องหรือไม่และขอบเขตที่ทํานั้นมันเกินป่านส3เกินแปลงหรือไม่ล้ําไปในเขตป่าหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายหรือไม่ครับครับก็ฝากทางผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทําอาชีพด้านนี้นะครับก็ขอให้ทําโดยที่มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่รับผิดชอบอยู่นะครับคือถ้าไปทำผิดกฎหมายมันก็กลายเป็นการทำลายทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็ทำให้อากาศในประเทศเราเนี่ยมันกระทบมันปั่นป่วนต้นไม้มันถูกทำลายนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเขตที่มันรกร้างว่างเปล่าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่ามันสามารถที่จะเข้ามาประกอบกิจการได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ถ้าทำไปโดยไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับท่านจริงๆแล้วนะครับประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามถ้าเห็นแล้วว่ามันกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่หรือกระทบต่อสังคมในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จริงๆสามารถแจ้งได้ทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยกลางนะครับหน่วยกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านนี้ครับซึ่งมีความรับผิดชอบทั่วประเทศครับก็สามารถบกปตทเนี่ยรับผิดชอบความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศนะครับมีศูนย์ฮอตไลน์1136ซึ่งสามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับสอบนะครับแนวเขตที่มันมีการบุกรุกทำลายแต่ว่าอาจจะโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ว่าอะไรทีนะครับแต่ว่าให้ทางเจ๊เนี่ยได้ดูว่าเดี๋ยวเราทำแผนที่ขึ้นมานะครับถ่ายภาพไว้ให้ความเป็นธรรมนะครับและในส่วนที่ทางเจ๊เอาน้อ3มาแสดงเป็นหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบว่าน้อ3มันอยู่แค่อินสอบเกตแค่ไหนเจ๊ไปรออยู่ตรงนู้นอ่ะเพราะตรงนู้นกลับมาเนี่ยมาไม่ถูกว่าจะวงรอบตรงไหนเดี๋ยวเจ๊นั่งรถไปเดี๋ยวให้ตรงแมคโครที่จอดหลังเขามันมีเวิร์กเข้าไปของเจ๊ด้วยป่ะเนี่ยหลังเขาไม่อันนั้นไม่เป็นไรคือเราทำด้วยสายตาทำแนวไปเลยครับทำแนวขอบไปก่อนทำบอสบังเดี๋ยวรอจุดนั้นรอกันถ่ายรูปโอเคอยู่แค่นั้นหยุดแรกหยุดตรงนู้นหยุดตรงนู้น